สวัสดีครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาใช้งานบอร์ด ESP 328 Relay ตัวนี้นะครับทำการควบคุมด้วย Bring เวอร์ชันใหม่นะครับตัวนี้ผมจะใช้แพลตฟอร์ม IO ในการสร้างโปรเจกต์แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปไว้ที่ Google Drive นะครับให้เพื่อนๆทำตามนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกให้ลงแพลตฟอร์ม IOจากคลิปที่แล้วให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้เข้ามาที่ Google Drive ของผมนะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลด EP นี้นะครับ101ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องตัวเองได้เลยนะครับเน็ตผมมันช้านิดนึงนะครับตัวนี้ถ้าใครเน็ตเร็วนี่ก็จะดาวน์โหลดได้เร็วอยู่เดี๋ยวรอสักครู่ครับโอเคดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ให้เข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็ทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับพอแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับมันจะได้เป็นโฟลเดอร์นี้มานะครับเราก็ copy เอาไปไว้ที่หรือว่าคัดเอาไปไว้ที่ที่เราจะต้องการที่จะเก็บไว้นะครับในที่นี้ของผมจะเอาไปไว้ที่ได้ดีนะครับ copy มาไว้เสร็จได้ดีเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเข้ามาที่ VS Code นะครับ VS Code ที่เราได้ลงแพลตฟอร์ม IO ไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็กดที่ไอคอนแพลตฟอร์ม IO นะครับจากนั้นกดที่ Open นะครับแล้วก็ Open Project นะครับเราเข้ามาที่ Drive D ที่เรา Copy ไปไว้เมื่อสักครู่นะครับกดที่โฟลเดอร์นั้นนะครับแล้วก็ Open ข้างล่างนี้นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะได้โปรเจกต์ที่ผมสร้างให้ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เราไม่ต้องสนใจไลบรารีนะครับผมได้ทำการเทสแล้วก็ทำโค้ดไว้ให้แล้วนะครับอันนี้จะต้องมาแก้ไขนิดนึงนะครับคือจะต้องมาแก้ไขเป็นอัปโหลด underscore pod นะครับเท่ากับเราอยากรู้ว่ามันอยู่คอมไหนนะครับก็เสียบเข้าไปใส่คอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เข้ามาที่หน้า Pi Home Device นะครับเป็นคอม4กด copy ได้เลยนะครับจากนั้นก็มาวางเสร็จแล้วนะครับmonitor port นะครับ monitor port เท่ากับคอม4เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วให้เปลี่ยนโค้ดในบรรทัดที่57กับ58นะครับก็คือใส่ชื่อ Wi-Fi ของเราตรงนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะดู Serial Monitor ก่อนว่ามันตัวนี้มันเป็น115200นะครับเราก็ต้องมากำหนดใน Monitor Speed นะครับเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ตรงไฟล์ main.cpp สิ่งที่เราต้องแก้ไขนอกจากจะแก้ไขตัว Wi-Fi แล้วก็ password แล้วนะครับเราต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับซึ่ง3บรรทัดนี้นะครับ template id template name แล้วก็ token เราต้องเอามาจากตัวหน้าเว็บ Bring นะครับก็เข้ามาที่บริงนะครับมาสร้างโปรเจกต์นั่นเองนะครับ
ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยผมก็เข้ามาที่ Developer Zone นะครับแล้วก็คลิกที่ New Template ชื่อเทมเพลตของผมจะเป็น ESP 32 Delay คูณ8แล้วกันนะครับ ESP 32 Delay คูณ8บอร์ด ESP 32คอนเนคชันเป็น Wi-Fi นะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มดันได้เลยนะครับเสร็จแล้วรอสักครู่นะครับมาที่แท็บ Data Stream นะครับกดเครื่องหมายบวก New Data Stream เลือก Virtual Pin จากนั้นก็พิมพ์เป็น Relay 1นะครับ Relay 1ให้ Virtual Pin เป็น V1 นะครับกด create จากนั้นก็กดเครื่องหมาย copy นะครับเปลี่ยนเป็น relay 2นะครับแล้วก็ v2 ทำไปเรื่อยๆจนถึง v8 นะครับตัวนี้เราสามารถแก้ไขปรับแต่งได้นะครับเกี่ยวกับพวกสีของปุ่มนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะไปเร็วๆนะก็กด copy ให้มันได้8 virtual pin นะครับได้ Virtual Pin มาทั้งหมด8ตัวแล้วนะครับก็กดเซฟได้เลยจากนั้นนะครับตรงเว็บแดชบอร์ดให้เรากดที่ Edit นะครับแล้วก็เลือกสวิตช์มาทั้งหมด8ตัวเช่นกันนะครับกดที่รูปฟันเฟืองมาเลือก Data Stream ตัวนี้เป็น V1 นะครับเสร็จแล้วก็เซฟตัวที่2ก็เป็น V2 นะครับตัวที่3 V3 ไปเรื่อยๆจนถึง V8 นะครับV7 V8 เสร็จแล้วกดเซฟนะครับพอเซฟเสร็จแล้วก็ออกมาที่แท็บ Device นะครับตรงแท็บทางซ้ายจากนั้นให้เลือกกดบวก New Device นะครับจากนั้นกดที่ช่อง From Template นะครับเลือก Template ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับเป็น ESP32 Relay คูณ8นะครับตั้งชื่อ device ก็ได้นะครับถ้าเราต้องการจะสื่อว่าตัวบอร์ดรีเลย์ตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับในที่นี้ผมไม่ตั้งนะครับก็กด create ได้เลยเสร็จแล้วนะครับมุมขวาบนมันจะมี3ตัวนี้นะครับให้เรากด copy ได้เลยนะครับมี template id template name แล้วก็ token เอาตัวนี้แหละนะครับมาใส่ในโค้ดนี้นะครับผมก็ไฮไลท์ตรงนี้ไว้แล้วก็คลิกขวากดวางได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนาะคราวนี้เราพร้อมที่จะอัดโค้ดลงไปที่บอร์ดแล้วนะครับเราก็ทำการคอมไพล์ก่อนกดเครื่องหมายถูกคำว่า build นะครับลอง build ดูโอเคบิลเสร็จแล้วนะครับไม่มีเออร์เรอร์อะไรเราก็กดที่เครื่องหมายอัปโหลดนะครับลูกศรชี้ทางขวา
จากนั้นก็รอสักครู่นะครับตอนนี้บอร์ดกำลังเขียนลงไปที่เมมโมรีนะครับเสร็จแล้วนะครับซักซีดเราก็ถอดจัมเปอร์ออกนะครับแล้วก็เปิดซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาดูนะครับซีเรียลมอนิเตอร์รูปปลั๊กไฟตรงนี้นะครับจากนั้นให้กดรีเซ็ตนะครับ1ครั้งมาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเรากลับไปที่เว็บ Bing นะครับจะเห็นได้ว่าตัวอุปกรณ์เราเนี่ยมันขึ้นสถานะว่าออนไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวรีเฟซสักครู่มาแล้วนะครับตอนนี้ออนไลน์ละพอเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดตัวนี้นะครับมันก็จะมีสวิตช์ให้เรากดสั่งการรีเลย์ได้แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับสามารถกดปุ่มคอนโทรลรีเลย์ได้ทั้ง8ตัวแล้วนะครับเราต้องการทำพวกออโตเมชันหรือว่าอะไรปรับแต่งต่างๆก็สามารถทำได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้แค่ผมอยากจะลองใช้งานแพลตฟอร์ม IO ให้ดูนะครับเนื่องจากว่าผมทำโปรเจกต์ตัวเนี้ยอยู่อีกเครื่องนึงนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปไว้ที่ Google Drive นะครับแล้วก็มาเปิดเครื่องนี้ทดลองใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้เพื่อนๆทดลองเล่นดูทดลองทำดูนะครับให้ลงแพลตฟอร์ม IO ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจไลบรารีนะครับไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของไลบรารีว่าเราลงเวอร์ชันถูกหรือเปล่าหรือว่าเราลืมไลบรารีอะไรลงไหมนะครับก็หลังจากนี้นะครับหลังจากโปรเจกต์นี้ไปก็จะใช้โซลูชันนี้นะครับก็คือวิธีการใช้แพลตฟอร์ม IO ในการสร้างโปรเจกต์ต่างๆนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็นำโค้ดไปลองเล่นกันดูได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ